สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงเอสโตมาฝากค่ะอันนี้เลี้ยงประจำบ้านนะคะว่าเราเลี้ยงยังไงให้รอดใช้อะไรรดถึงจะงามดีนะคะอย่างเอสโตเราก็จะมีขนาดต่างๆนะคะมีทั้งเคาะเม็ดอันนี้ก็คือเราเพาะเม็ดไว้นะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้วิธีการเลี้ยงขั้นแรกก็คือการที่เราวางไว้เป็นระเบียบนะคะเอสโตจะมีขนาดหลายไซส์มีทั้งแบบเพาะเม็ดกำลังมีดอกไซส์มีดอกเราก็ไว้ไซส์มีดอกนะคะไซส์เพาะเม็ดเราก็วางไว้ในโซนเพาะเม็ดเพราะว่าแสงของเขาจะต่างกันนะคะเมื่อเราเรียงขนาดไซส์ไว้เรียบร้อยเวลาเรารดน้ำเราก็สามารถกะถูกนะคะว่าเรารดน้ำหัวใหญ่ประมาณเท่าไหร่หัวเล็กประมาณเท่าไหร่นะคะและที่สำคัญก็คือการโดนแสงแดดแสงแดดที่โดนข้อ2ก็คือเรื่องแสงแดดนะคะก็คือให้โดนแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะคะอันนี้เราเลี้ยงแบบโรงเรือนเปิดบนหลังคาบ้านเราเองนะคะก็อาจจะวิธีการอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเลี้ยงแล้วค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนิดนึงนะคะคือจะไม่เน่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาโตได้ในอัตราส่วนที่พอดีที่เราแบบว่าบางครั้งคาดไม่ถึงนะคะเราถึงแนะนำสาระดีๆมาบอกอันนี้เดินไปว่าเราเลี้ยงแบบเปิดนะคะก็คือเปิดบนหลังคาเรานะคะหลังคาบ้านแล้วก็ช่วงรดน้ำก็คือช่วงเช้าถึง10โมงเช้านะคะเพราะว่าบางครั้งแดดแรงไปแล้วก็หัวเล็กๆก็จะรดวันเว้นวันนะคะส่วนหัวโตแล้วก็รดช่วงเช้าอาจจะเว้นหลายวันนิดนึงนะคะ 2-3 วันก็รดทีนี่นะคะเมื่อหัวขนาดของเขาโตแล้วเราก็ใส่ตะกร้าแบบนี้อันนี้แบบหัวเล็กนะคะที่เราแยกมาปลูกก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ถาดแบบนี้แล้วก็เมื่อต้นของเขาถามว่าทำไมใส่ถาดเราก็จะใช้น้ำหล่อนะคะเพื่อที่ให้ความชื้นซึมจากด้านล่างเพื่อหัวที่เขาจะโตสม่ำเสมอกันนะคะการใช้ถาดก็คือเวลาเรารดน้ำความชื้นก็อยู่ใต้ล่างนะคะวิธีนี้ก็ไม่ทำให้หัวเน่าเพราะว่าเวลาหัวเล็กๆความต้องการน้ำเขาค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นการใช้วิธีนี้ก็จะทำให้หัวของเขาเต่งตึงอวบอึมแบบนี้ค่ะส่วนน้ำแล้วก็ยารดที่เราใช้ก็คือเราจะใช้ปูนแดงนะคะปูนแดงละลายน้ำแล้วก็รดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อที่จะให้หัวของเขาสมบูรณ์สุดๆนะคะเพราะว่าหัวเล็กๆโอกาสที่เกิดเชื้อราก็ค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นเราก็ต้องใช้รดนิดนึงถ้ามีน้ำยาเชื้อราเราก็ใช้เชื้อรานะคะแต่ว่าที่บ้านเราส่วนใหญ่ใช้ปูนแดงละลายน้ำก็เป็นการปลอดสารเคมีนะคะเคล็ดลับประจำบ้านในการเลี้ยงเอสโตขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ